เทศกาลมหาพจน์เนี่ยจะเริ่มต้นโดยหลักการเนี่ยก็คือเริ่มวันพุธรับเท่าทำไมถึงวันเป็นวันพุธรับเท่าเพราะว่าเราเดินตามปฏิทินจันทรคตินะครับวันนี้ในช่วงของการนับเวลาสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มหาพจน์ผนวกรวมกันเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มลงที่วันพุธอันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันในเทศกาลมหาพจน์เริ่มต้นด้วยวันพุธรับเท่าเราก็จะมีพิธีมิซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วก็มีการเสกและโรยเท่านะครับนั้นเป็นจุดเริ่มต้นองค์ประกอบภายนอกขอแบ่งเป็น3ก่อแล้วกันนะครับก่อที่1คือกิจศรัทธาเรามีกิจศรัทธาพิเศษก็คือมาบางคนก็อุทิศตนนะครับในช่วงเทศกาลนี้นะครับมาร่วมมิซาทุกวันนั่นคือกิจศรัทธากิจศรัทธาที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือการเดินรูป14ภาคหรือเดินบังคาศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งแต่ละวัดหรือแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะอาจจะใช้จุดสนใจก็คือวันทุกวันศุกร์หรือเพื่อความสะดวกก็ย้ายมาวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการเดินรูป14ภาคนะครับหรือบางคนก็อาจจะเพิ่มเติมว่าสวดสรรพคำภาคมหาทรมานอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือกิจศรัทธาก่อที่1ก่อที่2ก็คือกลับใจการเน้นในพิธีกรรมนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการแก้บาปรับศีลนะครับคนแต่โบราณเนี่ยก็มีความคิดว่ามีพรต2พรตมหาพรตคือพรตใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าคือพรตเล็กหัวข้อสำคัญคือการกลับใจใช้โทษบาปทั้งคู่นะครับแต่ความเข้มข้นของมหาพรตเนี่ยก็คือจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อการกลับใจใช้โทษบาปเช่นอดเนื้ออดอาหารทำพิธีกรรมเป็นพิเศษนะครับหรือทำทานให้กับผู้ยากไร้นะครับนั่นคือเขาเรียกว่ากิจศรัทธานะครับส่วนที่3ผูกโยงกันก็คือเรื่องของกิจกรรมพีกรรมนะครับเราเคยได้ยินคำว่าทรมานตนทรมานทรกรรมใจอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็คือเพื่อการพีกรรมเราเชื่อว่าการพีกรรมเนี่ยก็คือการหยุดตัวเองสักระยะหนึ่งเหมือนช่วงเวลาของการหยุดซ่อมหยุดทบทวนหยุดไต่ตรองเนี่ยนะครับดังนั้นกิจกรรมการพีกรรมเนี่ยไม่เน้นเรื่องการทรมานกายแต่เรื่องเน้นเรื่องของการทรกรรมใจหมายความว่ากำกับใจตัวเองให้ได้เหมือนเราได้ยินบ่อยๆว่ากำกับความอยากเราก็จะไม่หิวกำกับตัวเองให้ไม่ฟุ้งเฟ้อก็ซื้อให้น้อยลงเนี่ยครับกิจกรรมประเภทพีกรรมพวกนี้นะครับมันถูกใส่เข้ามาในเทศกาลมหาพจน์เพื่อให้เรามีเวลาพรตก็คือเวลาหยุดสักครู่หนึ่งนะครับช่วงเวลา40วันของมหาพจน์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าเราเทียบเคียงกับศาสนาอื่นนะครับศาสนาพุทธก็จะมีช่วงเข้าพรรษาศาสนาอิสลามก็จะมีช่วงเวลาถือศีลอดนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นกิจกรรมเรื่องการพีกรรมที่ใส่เข้ามาที่อธิบายไปตอนต้นว่าเป็น3ก่อนะครับก่อแรกก็คือกิจศรัทธาก่อที่2ก็คือการกลับใจนะครับก่อที่3ก็คือกิจกรรมการพีกรรมนะครับทั้งหมดนั้นมันถูกเป็นองค์ประกอบที่เสริมให้พิธีกรรมนั้นเด่นชัดขึ้นอันนั้นการมุ่งเน้นเรื่องนี้นะครับในเรื่องของมหาพจน์เนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อตอบโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมกับพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและกลับคืนชีพเพื่อเราการเดินรูป14ภาคนะครับในช่วงเทศกาลมหาพจน์เนี่ยถูกใส่เข้ามาเป็นพิเศษแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่าทำไมเราเดินรูปในช่วงอื่นไม่ได้ทำไมเดินรูป14ภาคแต่จริงนะได้นะครับถ้าใครเคยไปแสวงบุญแม่พระเมืองรูดนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยครับจะทราบว่าเขาจะสร้างที่ลำพึงภาวนาไว้ข้างๆมหาวิหารนะครับแล้วก็คริสเตียนที่ไปนะครับจะเดินรูปเป็นภาษาต่างๆในช่วงเวลากลางวันเพื่อรอนะครับสำหรับการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในรอบต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ช่วงเทศกาลมหาพจน์เนี่ยการเดินรูปสี่ภาคมันมีความหมายอย่างไรหลายๆท่านที่เคยเรียนพระคัมภีร์นะครับและเคยไปแสวงบุญที่อิสราเอลนะครับไปเดินในภาษาลาตินเขาเรียกวิอาโดราโรซ่านะครับซึ่งนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกจับจองโดยทุกศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาคริสต์และก็มุสลิมนะครับใช้ร่วมกันเพราะถือว่าเป็นที่ที่พระเยซูเจ้าเคยผ่านจริงนะครับเคยเดินผ่านตรงนั้นนะครับแล้วทุกคนก็ไปไต่ตองถึงภารกิจสำคัญหัวข้อสำคัญของการไต่ตรองในการเดินรูป14ภาคเนี่ยนะครับคือเราจะพยายามไต่ตองทั้ง14สถานที่ที่พระองค์ทรงใช้วิธีการสละตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับคำตัดสินนะครับให้ประหารชีวิต
การเดินนะฮะหกล้มครั้งที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการพบปะพระมารดาสตรีชัยศรัทธาแล้วก็มีซิมอนชาวเชลินช่วยแบกกางเขนเนี่ยนะครับหัวข้อนั้นเราสามารถพบได้ในการเดินรูปสุสีภาพแต่สิ่งที่สำคัญคืออากัปกิริยามากกว่าอากัปกิริยาที่เราจะพยายามทำให้เห็นว่าเราใช้กระบวนการคิดไต่ตรองมองให้เห็นชีวิตแห่งการสละแบ่งปันขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งผ่านมาต่างตัวละครต่างๆนะครับเราสามารถเรียกได้ว่าตัวละครเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงที่เคยได้พบนะครับหลายคนปรารถนาที่จะไปเดินในเส้นทางนั้นที่ยูซาเล็มแต่ว่าเส้นทางนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เอื้อนะครับเพราะว่าพอเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดสำคัญที่เราจะสนใจเนี่ยครับก็จะพบกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามามากมายแต่ที่วัดหลายๆวัดจัดบรรยากาศของการเดินรูปสี่ภาคเนี่ยนะครับให้เราคุกเข่าลงแล้วก็มีเวลาไต่ตองมีบทเพลงนะครับแล้วก็มีรูปแบบของการเดินเนี่ยนะครับแตกต่างไปจากพื้นที่จริงนะครับดังนั้นมันคาศักดิ์สิทธิ์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the way of course นะครับนะหรือ14สถานที่ที่เราจะพบกับภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการไถ่กู้เนี่ยนะครับจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับเป็นกิจศรัทธาที่เราจะใส่เข้ามาในเทศกาลมหาโพธิ์เพื่อเราเกิดกระบวนการตานไต่ตรองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและสังเกตดูมีหนังสือมากมายนะครับที่มีรูปแบบการเดินรูปในมังคาศักดิ์สิทธิ์นะครับบางอันก็จะมีลักษณะยาวนะครับบางอันก็จะมีลักษณะสั้นนะเราเคยพูดกันเล่นๆว่าเดินรูปเนี่ยครับใครทำเร็วทำช้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเพื่อมานะครับเราก็อยากได้เร็วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามาเพื่อไต่ตองเราก็จะมีช่วงหยุดคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อเน้นนะครับเวลาที่มีการเดินรูปสี่ภาคก็คือเน้นกระบวนการการหยุดนิ่งเพื่อกระบวนการคิดหรือการลำพึงภาวนามากกว่าที่จะทำให้เสร็จไปตามรูปแบบนะครับหลายครั้งเราถูกเวลาบังคับไงนะครับมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวจะต่อด้วยมิซานะครับเราเคยพูดเล่นๆกับเด็กชื่อมิซานะครับว่านี่ไม่ใช่การเดินรูปแล้วเป็นการวิ่งรูปแล้วนะครับทำเวลาให้ทันนะครับดังนั้นการเดินรูปสี่ภาคในความหมายที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะมีกระบวนการการไต่ตองถึงภารกิจการไถ่กู้ของพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางสถานที่ทั้ง14สถานที่มิได้ใช้มาเพื่อทดแทนทรมานตัวนะครับบางคนเนี่ยนะครับบอกว่าเดินรูปต้องไม่ใส่เขาเรียกนะไม่ใส่ที่รองคุกเข่าต้องคุกเข่านานๆต้องไม่ลุกขึ้นอะไรเงี้ยกระบวนการนี้เราถูกเขาเรียกถูกล่อลวงให้คิดว่ามันเป็นการทรมานตัวแบบโบราณซึ่งนักพรตในอารามฤาษีเนี่ยเขามักจะใช้วิธีการตีตัวมีแส้เคี้ยนเนี่ยนะครับประมาณนั้นแต่เราต้องปรับกระบวนการคิดใหม่ว่าเป็นเรื่องของการหยุดนิ่งเพื่อไต่ตรองมองให้ลึกลงไปว่าภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เดินผ่าน14สถานที่เนี่ยให้คุณค่าอะไรกับกระบวนการคิดของเราเพราะพ่อเชื่อว่าประสบการณ์ในแต่ละปีของคนก็ไม่เท่ากันประสบการณ์ในแต่ละวัยของคนก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ของคนก็ไม่ใช่จะเป็นแบบเดียวกันดังนั้นประสบการณ์ใหม่ที่เข้ามาในแต่ละปีทุกครั้งที่เราเดินรูปสี่ภาคเนี่ยมันจะมีคำตอบชีวิตจากแบบอย่างชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่สละตนนะครับผ่านทางการเดินรูปสี่ภาคที่เราจะใช้เวลาสั้นๆในการหยุดนิ่งเพื่อฟังเสียงภายในของเรานะครับมากกว่าที่จะไปเน้นเรื่องของการคุกเข่าให้นานนะครับทำตัวเองให้เจ็บนะครับแต่ว่าเราจะไปมองแบบอย่างที่ปรากฏใน14ภาคของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสำคัญนะครับดังนั้นการเดินรูปสี่ภาคจึงมีความหมายตรงนี้นะครับเป็นกิจศรัทธาพิเศษที่ใส่เข้ามาในช่วงเทศกาลมหาโพธิ์เพื่อให้เราสามารถมองเห็นเป้าหมายที่สำคัญเพราะว่ามหาโพธิ์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเตรียมปัสกาไฮไลท์ของชีวิตของการไถ่กู้ของพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่ตายบนไม้กางเขนแต่ตายและกลับคืนชีพเป็นองค์ปัสกาสำหรับเราเพราะนั้นเนี่ยมหาโพธิ์คือเพื่อเตรียมปัสกานั่นเอง